ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการมาร์กหน้านะคะด้วยการผสมนะคะสาหร่ายสไปรูลิน่านะคะกับทานได้ด้วยค่ะทานได้ด้วยมาร์กได้ด้วยค่ะทานได้ด้วยนะคะทำให้ผมหนุกผมดำนะคะสามารถที่จะมาทำเสริมสวยก็คือการมาผสมกันนะคะหนึ่งแคปซูลนะคะมาผสมกับครีมท้องหน้านะคะทำให้หน้ากระจ่างใสสดชื่นนะคะผสมเลยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวรอดูเลยนะคะก็มามาร์กที่หน้าเพื่อทำให้หน้าใสนะคะแล้วก็หน้าเปล่งปลั่งแล้วก็ขาวขึ้นนะคะถ้าเราผสมลงไปแล้วนะคะสาหร่ายนี่คือการผสมนะคะบีบครีมลงผสมกับตัวสาหร่ายสไปรูลิน่ามาสาหร่ายสไปรูลิน่านะคะทานได้ทาผิวได้ด้วยนะคะพอกหน้าได้ด้วยค่ะนี่ก็จะผสมกันครีมพอกหน้าก็ไม่ได้แพงมากนะคะคนไทยซื้อได้นะคะอันนี้นะคะสาหร่ายสไปรูลิน่าทานได้นะคะพอกหน้าได้นะคะน่าจะได้ใสสว่างนะคะค่ะเดี๋ยวจะเริ่มคนครีมนะคะดูได้เลยตอนนี้การคนครีมนะคะครีมดราม่าติกตัวมาร์กนะคะตัวซอฟต์มาร์กนะคะที่ใช้อยู่แล้วก็ผสมกับสาหร่ายสไปรูลิน่าค่ะคนให้เท่ากันใช้แค่เม็ดนึงนะคะค่ะเม็ดเดียวค่ะคนให้เข้ากันกับครีมมาร์กที่หน้ามาร์กหน้านะคะหรืออย่างนึกว่าพอกหน้านะคะจะทำให้หน้าสะอาดแล้วก็ดูดสิ่งสกปรกขึ้นมานะคะทำหน้าให้หน้าใสขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้คือนวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เช็ดออกแล้วนะคะตอนนี้จะอยู่ที่ขั้นตอนการมาร์กนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเขาพอกนะทั่วคอก็ทาได้นะคะมาร์กให้ทั่วเลยค่ะคอก็ทาได้นะคะจะสดชื่นใช้สาหร่ายเม็ดนึงนะคะกับครีมมาคนให้เข้ากันแล้วก็มาไว้ตัวนี้จะทำให้หน้าเนี่ยเย็นมากเลยตัวนี้จะทำให้หน้าสะอาดแล้วก็หน้าจะเซสสกปรกนะคะขึ้นมาหลังจากที่ได้มาเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะคุณฟ้าประมาณที่ทำอยู่นะประมาณ6นาทีนะคะ5นาทีได้เนาะขั้นต่ำเนาะได้ค่ะประมาณ 4-5 นาทีจะมีเวลาไว้นานก็ได้ถ้าไม่เป็นไรค่ะถ้ามีเวลาก็ไว้นานก็ได้สัก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากก็จะประมาณ5นาที6นาทีที่ทำเพราะว่าเป็นบริเวณรอบดวงตานะคะก็จะสูงรอบดวงตาเราจะเว้นไว้เนาะส่วนมากใช้สำลีแปะแปะตาไหมที่ก็ทำกันไม่ต้องใช้ก็ได้อันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้เราทาแบบเบาๆเนาะพี่เขาหลับตาเนาะหลับตาเราไม่ได้ทาจนถึงตาเราเว้นตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะคุณชุติมาศเย็นอ๋อเย็นใช่ไหมมันอากาศยังไงเย็นสบายเย็นสบายตอนนี้คุณชุติมาศบอกว่าเย็นสบายก็คือการทาให้ทั่วหน้านะคะเกลี่ยให้เท่ากันคือขั้นตอนการมาร์กหน้านะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนค่ะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะใช้แล้วก็ได้ผลค่ะที่ใช้กันในเขตอำเภอพุทธาจังหวัดศรีสะเกษนี่คุณฟ้าก็ใช้เองก็คุณชุติมาก็ใช้อยู่ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนนะคะก็มีการบริการให้ลูกทีมแล้วลูกค้าที่สนใจขัดหน้าห้องเพราะว่าสมัยนี้นะคะฝุ่นละอองเยอะมากแล้วก็อากาศเดี๋ยวนี้นะคะไม่ค่อยจะดีเหมือนสมัยก่อนเพราะว่ามลพิษนะคะค่อนข้างที่จะเยอะใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีนะคะในการมาร์กหน้าไว้ครีมจะได้ซึมเข้าหน้านะคะค่ะเพื่อจัดสิ่งสกปรกหน้าจะได้สะอาดค่ะแต่ละลองครีมบำรุงผิวมันจะได้แบบแล้วเวลาแต่งหน้ามาหน้าก็จะเนียนขึ้นเนาะค่ะค่ะเพราะเราจัดการผิวนะคะค่ะค่ะพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะลงครีมพอกหน้าอีกรอบนึงนะคะขั้นตอนที่4
ใช่ค่ะนี่คือขั้นตอนการมาร์กหน้านะคะนี่สาหร่ายสไปรูลิน่านะคะสาหร่ายสไปรูลิน่ากับทานได้นะคะทานได้ทาผิวได้นะผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟเลนเนาะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะที่มันโชว์อยู่นะคะก็คือตัวกิฟเฟเลนดามาติกครีมมี่ซอฟต์มาร์กนะคะแล้วก็มีสาหร่ายค่ะสาหร่ายสไปรูลิน่าสาหร่ายสไปรูลิน่าทานได้นะคะผมดอกคอมดังค่ะค่ะเม็ดเดียวเนาะที่เราผสมกับตัวซอฟต์มาร์กเมื่อกี้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็มาร์กให้ทั่วหน้าแบบนี้ค่ะเว้นรอบตานะคะรอบปากก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-6 นาทีค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นคูลิ่งมาร์กนะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือคูลิ่งมาร์กเนาะ15นาทีนะคะค่ะอันนี้คือมาร์กทิ้งไว้แล้วก็มาทิ้งไว้ค่ะให้ครีมเข้ากันลงด้วยตัวมิราเคิลค่ะใช้ใส่กระลงด้วยมิราเคิลนะคะค่ะมิราเคิลทิ้งไว้เลยแล้วก็ถ้าจะออกแดดมิราเคิลเอฟเซนต์นะคะใช้ด้วยกันทาไปเนาะค่ะมิราเคิลก็คือทำให้หน้าเราสดชื่นอันนี้150มิลนะคะไม่แพงมากนะคะทำให้หน้าเนี่ยได้อิ่มนะค่ะมิราเคิลเนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยอิ่มนะคะแล้วมีความสดชื่นค่ะนี่ก็คืออยู่ที่ขั้นตอนการมาร์กอยู่นะคะค่ะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านมาชมตัวสุดท้ายนะคะคือตัวคูลิ่งมาร์กกับตัวเอสเซนต์นะคะวิธีการใช้นะคะวิธีการทำให้หน้าเราเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบแล้วก็อิ่มน้ำนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ